ีการปายตกปลาในเขตอภัยทานก็คือเขตที่อยู่ในพื้นที่วัดติดกับวัดก็คือเป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์แต่ปรากฏเนี่ยมีผู้ไปพบเห็นว่ามีการตกปลาแล้วไม่ใช่แค่ตกแบบใช้เบ็ดตกปลาอย่างเดียวบางครั้งอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเฝ้าตรงนั้นเจ้าหน้าที่สองหอสารวัตรทหารเขาบอกนะบางทีก็เจอว่ามีการใช้อวนโอ้โหบางทีก็เจอว่ามีการช็อตไฟฟ้าโอ้ยนั่นไม่เรียกตกแล้วมีการใช้ไอ้โง่ในการดักปลาแล้วเอ๊ะแบบนี้นี่คงไม่ได้นับเป็นตัวๆแล้วมั้งใช่ค่ะอันนี้นี่ต้องนับเป็น10โล100โลเลยหรือเปล่าเรียกว่าจับไปขายแล้วไม่ได้ตกไปกินนะคะเนี่ยฮะที่เจ้าหน้าที่เขากังวลก็คือว่าเอ๊ะแบบนี้เรียกว่าเป็นธุรกิจบาปหรือเปล่านะฮะไปลงพื้นที่กันหน่อยถ้าผู้ชมคือผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับร้องเรียนแบบนี้ว่ามีกลุ่มนักตกปลาฮะเข้าไปวางเบ็ดตกปลาในเขตพื้นที่อภัยทานซึ่งอยู่ติดกับวัดญาณสังวรารามวรวิหารครับโดยปรากฏว่าช่วงหนึ่งที่มีคนพยายามจะบันทึกภาพเนี่ยมีผู้ชายวัยกลางคนแต่งกายคล้ายนะท่านผู้ชมเขาบอกแบบนี้ว่าคล้ายกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงหรือไม่อย่างไรแต่มาพูดประมาณว่ามาถ่ายภาพเนี่ยจะทำให้คนหาปลาจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะแต่ทีนี้คนที่เขาถ่ายภาพเนี่ยหรือคนที่เขาพยายามที่จะเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่สหเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคือทำไมถึงมาตกปลากันได้ในเขตอภัยทานแบบนี้แล้วบางครั้งเนี่ยพยายามจะเข้าไปตรวจยึดอุปกรณ์หาปลาของกลุ่มวัยรุ่นนะฮะคือเหมือนมันหลายครั้งเรื่อยๆอ่ะก็เลยต้องแบบบางทีต้องมีการทำลายอุปกรณ์บ้างแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกเข้าไปหาเรื่องก่อกวนถึงตู้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สหก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สหก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเป็นวัยรุ่นมาตกปลาธรรมดาหรือมีใครมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรค่ะล่าสุดท่านผู้ชมฮะประมาณสัก3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหก็เลยเล่าให้ฟังผู้สื่อข่าวเราลงไปตรวจสอบนะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยทำงานยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้เบ็ดตกปลาอย่างเดียวไงใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าใช้ไอ้โง่วางอวนด้วยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เรียกว่าต้องแค่ว่ากล่าวตักเตือนอ่ะนะฮะแล้วก็ส่งของที่ตรวจยึดเนี่ยคืนกลับไปจนหลายครั้งเข้าก็เลยต้องขอทำลายอุปกรณ์ในการหาปลาแต่พอทำลายเสร็จกลุ่มที่มาตกปลาก็ไม่พอใจก็ยกพวกเข้าไปหาเรื่องเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานจาข่มขู่โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่สองหอหน่อยนะฮะเจอก็คือเขาวางงูห้าห่วงหัวผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าปลาเนี่ยมันแน่นมันเต็มด้วยหัวเชื้ออาหารเขาดีที่มาล่อหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่นะว่าเอากำลังพลจากหน่วยวัดยานที่หานเซียนเนี่ยที่ว่าคนว่างวินจากเวรมาช่วยกันยกไม่ไหวครับก็เลยต้องตัดรอบแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาเลยใช่แต่ตอนนั้นยังไม่เจอเจ้าของไม่เจอเขามาวางทิ้งไว้มาวางทิ้งเคยเจออยู่ว่าก็เคยสอบถามอยู่ครับครับก็จับไอ้โง่นี่แหละแล้วสอบถามว่าเอาไปขนาดนี้คือเอาไปทำอะไรเออถ้าเกิดนะจะพูดว่าเอาไปกินเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพราะเขาบอกว่าคือมันก็มีคนรับซื้อทำเหมือนธุรกิจเลยครับพี่เครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนบ้างครับโอ้แต่หนักสุดก็น่าจะเป็นเครื่องช็อตครับพี่เครื่องช็อตปลาหนักไปงูก็มีเครื่องช็อตเลยใช่ครับเครื่องช็อตปลาก็คือเขามาช็อตเลยนี่นะครับครับมันจะเป็นเครื่องช็อตที่แบบดัดแปลงมากครับพี่มันก็จะมีแบตเตอรี่ไอตัวปรับครับเขาเรียกผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรครับครับแล้วก็ต่อเสาไฟไว้ช็อตเนี่ยฮะคือเจ้าหน้าที่สหเองก็บอกด้วยนะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ลอบใช้ไอ้โง่ดักปลาเนี่ยเจ้าหน้าที่สหมาไม่ใช่คนเดียว2คนนะมาเป็น10ค่ะยกขึ้นจากน้ำไม่ได้โอ้ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้หนักกี่โลเนี่ยปลาที่ดักได้นี่เป็น100โลหรือเปล่าแล้วบางครั้งพอดักปลาได้ตกปลาได้เนี่ยมีการใช้รถกระบะมาบรรทุกปลาเต็มท้ายรถบางทีก็มาเป็นซาเล้งก็เลยกลัวว่าจะกลายเป็นธุรกิจบาปนะฮะทีนี้คุณผู้ชมคะพูดถึงคำว่าธุรกิจนะคะขณะเดียวกันมีภาพหลักฐานบอกว่าเห็นผู้ชายเนี่ยแต่งกายลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช่ไหมคะในการเหมือนไปดูช่องทางไปยืนตกปลาหรือไปจับปลาอยู่ก็ตามค่ะไปถามท่านนี้บ้างดร.ก้องเกียรติเต็มตำนานนะคะท่านเป็นผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ
่านบอกว่าเอาประเด็นแรกก่อนนะ บอกว่าพื้นที่นั้นที่มีการตกปลายืนยันเป็นพื้นที่ของวิหารเซียนนะคะเป็นของวัดไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือว่ากรมอุทยานส่วนประเด็นที่2ว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานหรือกรมป่าไม้ล่ะท่านก็ย้ำว่าจะไม่มีการปกป้องคนผิดแต่อย่างใดค่ะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่กรมอุทยานชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลนะครับเป็นพื้นที่ของวิหารเซียนซึ่งเป็นสถานที่ของเอกชนจะมีประชาชนเข้าไปตกปลาหรือเข้าไปจับปลาอะไรตรงนั้นเนี่ยเจ้าที่กรมอุทยานเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปห้ามหรือไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะเข้าไปอนุญาตให้ใครเข้าไปดำเนินการนะครับแต่หากว่าจะเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวที่ไม่มีข้อภาระผูกพันอะไรกับกรมอุทยานเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยเจ้าที่ของเราที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่นักข่าวไปเจอเนี่ยบ้านเขาอยู่บริเวณนั้นห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกิน500เมตรก็เมื่อเห็นคนมาจับปลาเนี่ยก็อาจจะไปดูเขาจับปลาก็สามารถกระทำได้ซึ่งตามระเบียบและกฎหมายของกรมอุทยานไม่สามารถไปห้ามท่านผอ.ยังบอกทิ้งท้ายแบบนี้นะคะถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมอุทยานค่ะมีพฤติการไม่เหมาะสมรวมถึงไปแสดงให้พี่น้องประชาชนแถวนั้นเข้าใจผิดว่ามีอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในการจับปลาหรือว่าดูแลพื้นที่ก็จะดำเนินการในการห้ามแล้วก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนถ้ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือมีการลักลอบจับปลาในพื้นที่อุทยานเขตที่เรียกว่าห้ามจับจริงๆขออภัยเขตวัดเขตอภัยทานจริงๆเนี่ยท่านก็จะดำเนินการนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวตนคนนั้นคือใครและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานจริงไหมนะคะ